สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับอยู่กับผมพงพิษออรมาย์เช่นเคยนะครับและผมไลฟ์สดผ่านทาง f a c e b o o ไลฟ์โอเรเดียโอลมไปถึงนุชวันสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ทาง YouTube ช่องนี้นะครับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมระมทงกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่30พุทธศักราช2560นะครับได้ประกาศใช้แล้วนะครับเมื่อวันที่6กร,รกฎาคม2560ครับแต่ว่านะครับต้องให้พ้นกำหนด 60วันก่อนนะครับเนื่องจากมาตรา2ได้บัญญัติว่าพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด60วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปคุณผู้ฟังครับเหตุผลนะครับในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือโดยที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการบังคับคดีตามคำพิาพากษาหรือว่าคำสั่งที่ใช้บังคับอยู่บางส่วนไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันทําให้การบังคับคดีตามคำพิาพากษาหรือว่าคำสั่งของศาลเป็นไปโดยล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการอํานวยความยุธิธรรมให้แก่ประชาชนผู้มีอัตกรดีและเปิดโอกาสให้มีการประวิงคดี สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องขอไปครับในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องตามพระราชบัญญัตินี้คุณผู้ฟังครับเมื่อได้ประกาศพระราชบัญญัตินะครับหรือว่าพรบรนี่แหละแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งฉบับที่30พุทธศักราช2 5ง0 โดยมีใจความสําคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีมาตรา302นะครับภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นเงินหรือว่าสิทธิ์เรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปนี้ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีครับคุณผู้ฟังครับสำหรับทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ประกอบด้วย 1. เบีย้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกําหนดไว้นะครับส่วนเงินรายได้เป็นคร่าวๆค,ครับซึ่งบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพนั้นให้มีจํานวนไม่เกินเดือนละ2 0 0 0 0ืบาทหรือตามจํานวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรครับประการที่2ครับเงินเดือนค่าจ้างบํานาญบําเหน็จเบี้ยหวัดหรือรายได้อื่นในลนักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่หรือว่าลูกจ้างในหน่วยราชการและเงินสงเคราะห์บำนาญหรือว่าบำเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้นประการที่3ครับเงินเดือนค่าจ้างบำนาญค่าชดใช้เงินสงเคราะห์หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงานลูกจ้างหรือคนงาน นอกจากนี้นะครับยังมีนายจ้างหรือว่าบุคคลอื่นใดได้ไดใจ่ายให้แก่บุคคลเหล่านั้นหรือว่าคู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเป็นจํานวนรวมกันไม่เกินเดืนละ20,000บาทหรือตามจํานวนที่เจ้าพนักง,งานบังคับคดีเห็นสมควรครับประการที่4ครับบำเหน็จ um หรือว่าค่าชดเชยหรือรายได้อื่นในลักษณะดเดียวกันของบุคคล เป็นจํานวนไม่เกินส0มแสนบาทหรือว่าตามจํานวนที่เจ้าพานักงานบังคับคดีเห็นสมควรครับประการที่5ครับเงินชาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้รับอันเนื่องมาจากความตายของบุคคลอื่นเป็นจํานวนตามที่จําเป็นในการดําเนินการชาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่เจ้าพานักงานบังคับคดีเห็นสมควรอย่างนี้นะครับนี่เป็นแค่เพียงบางส่วนนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้อง เรามาดูรายละเอียดกันอีกมากครับซึ่งการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนเกี่ยวกับการงครัดคดีตามคำพิพากษาเนี่ยที่ผมกล่าวไปในเบื้องต้นแล้วก็คาสั่งที่ใช้บังคับอยู่บางส่วนเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจและก็สังคมในปัจจุบันครับทําให้การงครัดคดีตามคำพิพากษาหรือว่าคําสั่งของศาลเนี่ยเป็นไปโดยล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการอเนวยความิธรรมให้แก่ประชาชนผู้ที่มีอัตคดีครับ แล้วเปิดโอกาสนะครับให้มีการประวิงคดีมันก็จําเป็นนะครับที่จะต้องสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมนวนกาีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาและคําสั่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจําเป็นนะครับต้องมีการแก้ไขแล้วก็ตราพระราชบัญญัตินี้ครับติดตาม subscribe ที่ YouTube ช่องนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับผมในประเด็นหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ